สวัสดีครับพวกเรา ICU Channel พบกับหัวข้อ Illustrator Trick Tip ตอนนี้นะครับผมก็ยังวนๆอยู่ที่การทำเงานะฮะทั้ง2แบบก็คือการทำเงาแบบวงกลมแล้วก็การทำเงาแบบวงรีที่ผมสอนไปใน EP ที่1และ EP ที่2นะครับในคลิปนี้นะครับเป็นการทำเงาจากเส้นสโตรกซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้หลายงานเช่นแบบนี้แบบนี้แบบนี้หรือจะเป็นแบบนี้แล้วก็แบบนี้อยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่ามีวิธีการทำยังไงเพื่อไม่รอช้านะครับไปดูกันเลยขั้นตอนที่1ให้วาดแบ็คกราวด์ขึ้นมาวาดวงกลมขึ้นมาจากนั้นให้ copy วงกลมเป็น2วงซ้อนกันโดยคลิกที่วงกลมแล้วกด Ctrl C แล้วกด Ctrl V เราก็จะได้วงกลมซ้อนกัน2วงแล้วครับจากนั้นให้คลิกขวาที่วงกลม2แล้วเลือก Isolate Select Partที่ทำอย่างนี้ก็เพื่อป้องกันการคลิกไปโดนอ็อบเจกต์อื่นๆนะครับที่อยู่ข้างๆขั้นตอนที่2ปรับวงกลมอันนี้จาก Fills เห็นไหมครับให้เป็น Stroke โดยคลิกที่ Swap Fill and Stroke แล้วเราก็คลิกที่ Stroke นะครับให้มันขึ้นมาข้างบนต่อไปนะครับให้ปรับสี Stroke โดยคลิกที่ Gradient เปลี่ยนสีเป็น White and Blackปรับไทป์เป็น Radiant Gradient ปรับ Stroke เป็น Apply Gradient Cross Stroke จากนั้นนะครับก็ปรับขนาด Stroke ขึ้นมาให้เห็นไว้ชัดเจนนะครับปรับขึ้นมาเรื่อยๆเลยแบบนี้ต่อไปเราต้องการให้สีดำนะครับอยู่ด้านในสีขาวอยู่ด้านนอกนะครับให้เราไปปรับที่ Gradient นะครับที่ Reverse Gradient นะครับเห็นไหมครับสีดำก็จะอยู่ด้านในสีขาวก็จะอยู่ด้านนอกต่อไปครับให้ปรับ Stroke นะครับที่ Transparent จาก Normal เป็น Multiply แล้วให้เราลองกลับไปดูหน้าจอปกตินะครับโดยให้คลิกขวาแล้วกด Exit Isolate Mode เห็นไหมครับก็เริ่มจะเป็นเงาแล้วคราวนี้นะครับผมจะให้ทุกคนลองปรับสีเงาด้วยตัวเองดูหรือจะลองทำไปพร้อมกับผมก็ได้นะครับไปทำกันเลยว้าวเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับต่อไปขั้นตอนที่3ขั้นตอนนี้เป็นการปรับแต่งเส้นสโตรกก็สุดแล้วแต่ทุกคนจะนำไปประยุกต์ใช้เลยนะครับการปรับนะครับให้คลิกขวาที่เส้นสโตรกนะครับแล้วเข้าไปที่ Isolate Stroke Path เหมือนเดิมจากนั้นไปหาเครื่องมือกลั่นไกลนะครับหรือ Scissor Tool เพื่อนำมาตัดเส้นสโตรกนะครับให้ตัดบนเส้นสโตรกเท่านั้นนะครับตัดที่อื่นไม่ได้นะครับดูนะครับตัดบนเส้นสโตรกเท่านั้นนะครับถ้าตัดที่อื่นมันจะเป็นแบบนี้นี่นะครับแบบนี้นะครับเวลาตัดนะครับให้สังเกตนะฮะว่าเวลาเมาส์ไปชี้นะครับมันจะขึ้นคำว่าผ่านนะครับแสดงว่าตัดได้เห็นไหมครับผ่านครับผมจะลองตัดให้ดูนะครับปั๊บปั๊บประมาณนี้นะครับส่วนนี้ทิ้งไปนะครับเวลาตัดมันจะมี2 ส่วนให้ตัดนะครับผมก็จะลบส่วนนี้ทิ้งไปนะครับแล้วเราลองกลับไปดูหน้าจอปกตินะครับมันยังดูแปลกๆใช่ไหมครับคราวนี้ให้เราปรับสโตรกนะครับคลิกที่สโตรกก่อนปรับเป็นรูปแบบ with profile เห็นไหมครับมันก็จะเริ่มดูดีขึ้นแล้วและทุกคนสามารถปรับแต่งได้ตามใจชอบเลยนะครับว้าวเราก็ได้เงาจากสโตรกแล้วนะครับต่อไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับคือขั้นตอนที่4ขั้นตอนนี้ครับเป็นการเปลี่ยนเส้นสโตรกให้เป็นเมสหรือตะข่ายนะครับเพื่อป้องกันข้อหาการเกิดบิตแมปหรือลัสเตอร์นะครับวิธีการก็คือให้เราคลิกที่เส้นสโตรกนะครับกดคลิกที่เส้นสโตรกแล้วไปที่ Object นะครับ Object เสร็จให้เราไปคลิกที่ Expand Apparentเราก็จะสามารถแปลงสโตรกเป็นเมสได้แล้วนะครับเท่านี้ทุกขั้นตอนเราก็ได้เสร็จสิ้นไปแล้วคลิปนี้นะครับอาจจะนานหน่อยนะครับแต่ถ้าทุกคนฝึกมันจะทำได้ไวมากๆเลยนะครับ
โอเคครับก็จบไปแล้วในการใช้สโตรกทำเงานะครับส่วนในคลิปถัดไปนะครับผมจะเอาเส้นสโตรกเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับสีภาพนี้นะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้คลิปใหม่ๆนะครับจะลงทุกวันพุธและวันอาทิตย์นะครับสวัสดีครับถ้าทุกคนชื่นชอบช่วยกดไลค์และ Subscribe ส่วนถ้ามีคำแนะนำหรือคำถามก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับ